ใหม่เคล็ดลับผิวแลดูอ่อนเยาว์จากภายในด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทม์แคปซูลช็อปทันทีส่งฟรี24ชั่วโมงโทร1781ใหม่เซรั่มบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะรีไวท์ช็อปทันทีส่งฟรี24ชั่วโมงโทร1781รุ่นใหญ่ใกล้หมอกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะในช่วงรุ่นใหญ่ใกล้หมอค่ะวัยเพลินท่านไหนที่ยังไม่รู้ว่าการที่ท่านทานยาอยู่ทุกวันนี้นะคะเป็นวิธีที่ถูกต้องหรือเปล่าช่วงนี้เรามีคำตอบมาฝากกันค่ะตอนนี้ต้องขอข้อควรระวังในการใช้ยาในวัยเพลินเขาควรระวังอะไรบ้างคะสมมติถ้าเป็นโรคเบาหวานเงี้ยค่ะการทานยาเบาหวานนะคะก็อาจจะระมัดระวังในเรื่องของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไปกรณีที่ทานยาไปแล้วแล้วลืมทานข้าวเว้นช่วงไว้นานหรือคนไข้บางคนไม่ได้ดูหน้าฉลากทานผิดวิธีระดับยาสูงเกินไปก็อาจจะทำให้เหมือนอาการน้ำตาลตกนะคะอันนี้ก็เป็นอันตรายบางครั้งเวลาทานยาก็ต้องตั้งสติเหมือนกันใช่เพราะมีหลายตัวใช่ไหมคะหลายตัวบางทีจำสลับผิดนู่นนี่นี่นู่นไปจัดยาทานเองก็จะมีอันตรายเช่นเดียวกันใช่ค่ะนะคะทีนี้ยากลุ่มใดที่วัยเพลินควรระมัดระวังเป็นพิเศษจะมีค่อนข้างหลากหลายกลุ่มนะคะก็อย่างเช่นถ้ามีผลต่อระบบประสาทและสมองนะคะอย่างเช่นพวกกลุ่มยานอนหลับหรือยาจิตเวชบางตัวยาแก้แพ้บางตัวที่เข้าสมองได้ดีก็อาจจะทำให้คนไข้หลับลึกหลับนานบางคนตื่นมาแล้วอาจจะมีมึนงงเดินเซพัดตกหกล้มได้ง่ายนะคะอันนี้ก็มีความเสี่ยงสูงนะคะหรือยาที่เกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อและข้อนะคะถ้าทานต่อเนื่องนานนะคะก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้นะคะหรือในยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดนะคะก็อาจจะระมัดระวังในเรื่องของภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือในสมองนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆการทานยาในวัยเพลินต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเภสัชและก็หมอเนาะใช่ค่ะทีนี้สมมติว่าวัยเพลินเนี่ยเขาไปรักษาอาการในการป่วยของเขาต่างๆแล้วแล้วอาการเขาดีขึ้นพอถึงเวลาแล้วเขาจะสามารถปรับขนาดของยาด้วยตัวเองได้หรือเปล่าคะอยากจะแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอนะคะเพราะว่าบางครั้งที่เราเห็นว่าอาการดีคือยามันควบคุมไว้ให้ระดับนั้นมันอยู่ในเกณฑ์ใช่ในเกณฑ์คงที่การที่เราปรับลดขนาดยาเองอาจจะมีผลกระทบต่อเป้าหมายของการรักษาที่อาจจะทำให้ลดประสิทธิภาพลงนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะลดยาเองปรับยาขึ้นลงยังไงอันนี้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วก็เภสัชกรเท่านั้นใช่ค่ะนะคะทีนี้ในบางรายที่ดื้อยาคือทานมานานแล้วดื้อยาค่ะอันนี้ควรจะทำยังไงบ้างคะดื้อยาอาจจะมีในสองด้านนะคะส่วนใหญ่ที่พูดถึงอาจจะเป็นในของการดื้อยาปฏิชีวนะจะเป็นลักษณะว่าใช้ยาตัวกลุ่มเดิมไม่ได้ผลแล้วมีความจำเป็นจะต้องใช้ยาที่ฆ่าเชื้อรุนแรงมากขึ้นนะคะกว้างมากขึ้นโอกาสในอนาคตถ้าติดเชื้อที่รุนแรงเนี่ยก็จะเลือกใช้ยาลำบากนะคะกับอีกอย่างนึงคือดื้อยาเหมือนกับใช้ยาบางตัวแล้วไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างเช่นบางคนไข้เป็นเกี่ยวกับลิ่มเลือดอุดตันตามหลอดเลือดสมองหรือหัวใจเงี้ยค่ะยาบางตัวใช้ไม่ได้ผลแล้วคุณหมออาจจะปรับเปลี่ยนเป็นยาที่แรงขึ้นหรือบางทีอาจจะรวมกัน2ตัวนะคะให้ออกฤทธิ์มากยิ่งขึ้นแต่ผลข้างเคียงอาจเยอะขึ้นนะคะก็แล้วแต่การปรับยาของคุณหมอหรือเภสัชด้วยในรายที่นะคะเขาจะต้องทานยากับอาหารมันมีคำแนะนำใดไหมคะเช่นว่ายาตัวนี้ไม่ควรทานกับอาหารแบบนี้เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของยามันลดลงค่ะที่เจอกันบ่อยๆอาจจะเป็นในเรื่องของยาปฏิชีวนะนะคะที่อาจจะมีคำเตือนหน้าซองฉลากนะคะว่าตัวนี้แนะนำไม่ทานพร้อมนมยาลดกรดหรือยาที่มีธาตุเหล็กนะคะเพราะว่าจะทำให้ประสิทธิภาพของยาฆ่าเชื้อเนี่ยลดน้อยลงไปมากนะคะถ้าแนะนำก็อาจจะเว้นห่างอย่างน้อย2ชั่วโมงขึ้นไปนะคะแนะนำให้ไม่ทานพร้อมใช่ไหมไม่ทานพร้อมกันอ๋อไม่ทานพร้อมกันใช่ข้อควรระวังในการใช้ยาในวัยเพลินนะคะก็คือว่าจริงๆแล้ววัยเพลินไม่ว่าจะไปซื้อยาเองหรือว่ารับยามาจากคุณหมอก็ควรจะให้อยู่ในความดูแลของเภสัชกรแล้วก็หมอนะคะเพราะว่าร่างกายของวัยเพลินเนี่ยก็จะไม่เหมือนในวัยอื่นๆนะคะและสำหรับช่วงนี้ขอขอบคุณเคล็ดลับสุขภาพดีเพื่อความอ่อนเยาว์ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทม์แคปซูลช็อปทันทีส่งฟรี24ชั่วโมงโทร1781ขอขอบคุณใหม่
เซรั่มบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะรีไวฟ์ลดเส้นผมขาดหลุดร่วงบำรุงผมใหม่ให้แข็งแรงด้วยสารนวัตกรรมจากสวิตเซอร์แลนด์ช็อปทันทีส่งฟรี24ชั่วโมงโทร1781ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณเภสัชกรหญิงมินมันตราธนกุลสุจิโรจน์เภสัชกรชำนาญการจากโรงพยาบาลพญาไท1ค่ะที่ให้เกียรติมาตอบทุกคำถามของไวเพลินในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะใหม่เคล็ดลับผิวแลดูอ่อนเยาว์จากภายในด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทม์แคปซูลช็อปทันทีส่งฟรี24ชั่วโมงโทร1781ใหม่เซรั่มบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะรีไวท์ช็อปทันทีส่งฟรี24ชั่วโมงโทร1781